ขอสาบานต่อพระรัตนตรัยและเทวดาฟ้าดินว่าอาวะเยงน้องก็ยอดินนรธาจะขอชุบเรียมพระองค์ดำประดุจพุทธของข้าเองหากวันใดข้าผิดคำสาบานแล้วไซขอให้ได้มีอันเป็นไปเถิดไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็รักจะได้อิสรภาพด้วยกันทั้งนั้นก่อนจะได้รับอิสรภาพก็ต้องสู้ตราบใดที่ไม่สู้ใส่เฉลยก็จะต้องเป็นเฉลยตลอดไปสู้เท่านั้นคือทางที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพห้าปีที่อโยธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงสา15ปีที่ต้องทนถูกบีบบังคับริดรอนอิสรภาพและความเป็นไทย15ปีต้องก้มหน้าคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่หงสาสั่งมาวันนี้ได้เทลาที่อโยธยาจะประกาศเอกราชและเรียกคืนความเป็นไทยแล้วแม้ว่าจะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตก็ต้องยอมไปใช้เพื่อประโยชน์ในราชการอโยธยาเถิด